ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์บำบัดนัดกับหมอในช่วงที่2นี้ครับพี่2ครับอย่างที่เราบอกไปว่าปัญหาของส่วนใหญ่จะผู้หญิงนะฮะเรื่องฝ้าใช่ไหมฮะไม่ใช่เพดานฝ้า ฝ้าเนี่ยก็จะเป็นร่องรอยดวงดำๆอยู่บนแก้มนะคะ บางทีก็จะเป็นจุดเล็กๆนะคะ บางทีก็ขยายวงกว้างเต็มแก้มเลย บางคนเป็นที่หน้าผากและแก้มเต็มไปหมดวันนี้เราจะได้มารู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีกี่แบบใช่ไหมฮะฝ้าเนี่ยฮะแล้วก็มีวิธีการรักษายังไงพี่รู้อย่างเดียวว่าความร้อนทำให้เกิดฝ้านะคะ อย่างคิดว่าคุณทากันแดดแล้วคุณจะไปปะทะกับแสงแดดอย่างรุนแรงไม่ได้นะคะแล้วก็บางคนก็จะติดหมวกประเทศไทยเดี๋ยวนี้ใส่หมวกกันเยอะก็อย่าว่ากันเขากลัวฝ้าจริงๆแล้วบางคนไปสัญญากรรมมาโดนแดดไม่ได้อีกใช่ไหมหลายสิ่งแล้วที่สำคัญเขาอาจจะไม่รู้ว่าความร้อนจากการทำกับข้าวที่เตาไฟมันก็ทำให้เป็นฝ้าแต่ว่ารักษายังไงใช่รักษาไม่หายวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญคุณลาถูกต้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับ8สายแรกที่โทรศัพท์เข้ามาในรายการของเรานะครับวันนี้เรามีเป็นคลิปเซตนะครับสำหรับเจลหน้าใสมอบให้ด้วยนะครับลืมหยิบมา024033456นะครับตอนนี้ขอเชิญพบกับอาจารย์มุกมณีโพรังนะครับอาจารย์ฝ่ายวิชาการด้านสมุนไพรสถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทยครับเรียนเชิญครับค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เชิญนั่งตรงกลางเลยครับมาขวดนึงด้วยได้ครับเชิญเลยครับต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนนะครับว่าสำหรับปัญหาเรื่องฝ้าเนี่ยมันเป็นปัญหาโรคแปลกที่มีมานานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วคนส่วนใหญ่ที่จะเป็นฝ้าได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในประเภทไหนอะไรยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่จริงเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นได้ทุกคนนะคะเป็นได้ทุกคนผู้ชายด้วยได้ค่ะได้ทั้งหญิงทั้งได้ทั้งชายเลยเด็กและผู้ใหญ่ก็ได้แล้ววัยเด็กก็ได้เด็กก็ได้ได้เด็กนี่ตั้งแต่กี่ขวบขึ้นไปฮะอ๋อเพราะว่าจริงๆมันแล้วแต่นะคะเพราะว่าจริงเนี่ยปัจจัยของพวกนี้มันเกิดจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในภายนอกคือภายนอกก็อย่างเช่นที่ว่าการรับแสงอย่างที่เมื่อกี้พูดก็คือแสงUVที่พี่สองบอกใช่ค่ะการทานพวกเป็นฮอร์โมนหรือการทานยาบางชนิดก็เป็นปัจจัยเลยนี่แหละคะอ๋อใช่ค่ะคือเรื่องจริงเลยไม่ใช่ลือกันใช่ไหมคะใช่ค่ะในบางชนิดนะคะในบางชนิดใช่ค่ะบางยี่ห้อค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นกับบางคนที่แพ้หรือเปล่าคะก็แล้วแต่ในบางตัวยาด้วยค่ะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของยาหรือฮอร์โมนในบางตัวด้วยค่ะทีนี้สถาบันเวชศาสตร์ที่ว่านี้อยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวสองถามตำแหน่งแห่งที่นิดนึงอ๋อของเราอยู่ทางดอนเมืองค่ะตอนนี้อยู่ทางดอนเมืองนะคะแล้วก็ใช้สมุนไพรไทยเนี่ยรักษาสิวด้วยไหมคะสิวฝ้าสิวฝ้ากะผิวกายผมขัดผิวให้ใสพอกหน้าอะไรอย่างนี้ทำครบหมดเลยอะคะในตอนนี้คือในตอนนี้หลังจากที่ต้องบอกว่าน้ำท่วมก่อนนะคะก็คือตอนนี้ก็คือคลินิกเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่ตรงเมืองเอกตอนนี้ก็เลยต้องขออนุญาตยุบไปก่อนเนื่องจากน้ำท่วมมาเหมือนกันใช่หุ่นหนักเลยตรงนั้นใช่นะคะก็คืออ่ะนั่นไม่เป็นไรในเรื่องของคลินิกว่าจะบริการได้พร้อมหรือยังแต่เรามาดูกันว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ที่ใช้กับใบหน้าพี่สองก็รู้แค่ไม่กี่ตัวนะพวกขมิ้นพวกอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ทราบเดี๋ยวให้อาจารย์ลองบอกเราดีกว่าว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวไหนบ้างที่ใช้กับผิวหน้ากับผิวหน้าเหรอคะครับถ้าเอาตามในสูตรของเราเลยนะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราจะมาพูดในการรักษาเนี่ยคงจะพูดรักษาไม่ได้ครับเพราะว่าการรักษาจริงเนี่ยมันต้องขั้นตอนเนี่ยต้องเยอะมากเลยก็คือใช้ระยะเวลาด้วยใช่ค่ะแล้วก็ต้องซักประวัติเนี่ยอย่างละเอียดด้วยในแต่ละบุคคลเรามาพูดแค่ว่าทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้หน้าเขาสว่างขึ้นดีกว่าหน้าใสขึ้นเดี๋ยวนะผมขอความชัดเจนเกี่ยวกับฝ้านิดสักนิดนึงว่าฝ้าเนี่ยมันแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ประเภทอะไรบ้างแต่ละอย่างเป็นยังไงโอ้ถ้ามาพูดเกี่ยวกับว่าฝ้าแบ่งเป็นกี่ประเภทเนี่ยต้องเจาะรายละเอียดลึกเลยค่ะเอาหลักๆก่อนที่เราเห็นที่เป็นทั่วไปก็ถ้าทั่วไปก็จะมีฝ้าตื้นหรือกะตื้นกะลึกอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะก็ทางเขาฝ้าเลือดใช่ข้าวกลัวมากฝ้าเลือดข้าวกลัวกลัวมากอันนี้เอาแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าถ้าใช่เพราะว่าถ้าแบบมาพูดรายละเอียดนี่คือมันจะต้องดูแบบอย่างที่บอกหลายๆอย่างนี่บนรูปที่ขึ้นหน้าจอยอันนี้คือฝ้าอะไรเนี่ยคะอันนี้คือเขาว่าโดนน้ำร้อนลวกหรืออะไรฮะน่ากลัวมากไม่เลยนี่คือฝ้านี่คือฝ้านี่คือฝ้าบนรูปที่ขึ้นหน้าจอดูเขายังสาวๆอยู่ฝ้าขึ้นขนาดนี้ถ้าเกิดว่าให้อาจารย์
ิเคราะห์นี่น่าจะมาสาเหตุน่าจะมาจากอะไรฮะกรรมพันธุ์หรือว่าอะไรครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อถ้าวิเคราะห์ในกรณีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเห็นแต่รูปบางทีเนี่ยเราวิเคราะห์ไม่ได้ด้วยเพราะว่าอย่างแรกคือเนี่ยเราต้องเริ่มจากที่ว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องได้พูดคุยกับคนไข้ด้วยซักประวัติด้วยการรับประทานยาด้วยแล้วก็อายุเพศวัยด้วยมีผลก่อนสำคัญจะแบบถ้ามาเห็นรูปปุ๊บให้แบบวิเคราะห์ออกมาเป็นบุคคลเนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่าในการของฟ้าเนี่ยถ้าเกิดคลาดเคลื่อนล่ะใช่มีคลาดเคลื่อนที่สูงเอาเป็นว่าจากประสบการณ์ที่อาจารย์เจอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้อายุประมาณเท่าไหร่คะหรืออาจจะเป็นหญิงวัยกลางคนก็ส่วนใหญ่ก็จะสักถ้าเกี่ยวกับฮอร์โมนก็30ขึ้นค่ะ30ขึ้นใช่ฮอร์โมนที่ว่าเนี่ยก็คือเริ่มอะไรนะเอสโตรเจนหรืออะไรลงแล้วก็เริ่มใกล้วัยทองอะไรอย่างงี้ป่ะคะก็เกี่ยวด้วยกับอุ้ยหรือหญิงตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยหญิงตั้งครรภ์ค่ะก็คือฮอร์โมนในร่างกายระดับเปลี่ยนแปลงไปใช่ค่ะแล้วอย่างวัยรุ่นนะคะพวกวัยรุ่นอย่างเงี้ยหรือว่าทำงานก็เกี่ยวกับวัยรุ่นก็การรับประทานยาก็ได้ค่ะแสงแดดก็มีส่วนเยอะการทำงานในกิจกรรมการทำงานที่ว่าตากแดดต่างกันก็มีผลเล่นกีฬาเนาะเล่นกีฬากลางแจ้งแล้วก็ไม่ได้ทาแปลว่าอาจารย์กำลังจะบอกคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ว่าการที่ใช้ครีมกันแดดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใช่ค่ะเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะและผมเห็นมันจะมีเขียนในที่สองอะไรค่ะ SPF มันจะมีต่างกันตรงนั้นคือความแรงของแดดหรือว่ายังไงฮะอ๋อก็ค่า SPF นี่ก็คือระดับการที่เขาเรียกว่าการที่ว่าเขาสามารถการรับแสงแดดได้นานเท่าไหร่ค่ะส่วนถ้าออกแดดเยอะหน่อยก็ต้องใช้ค่ามากหน่อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปทะลงทะเลอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มี60ก็ถ้าเอาสักแค่8ชั่วโมงก็สัก30ก็ได้ค่ะค่ะ15ถึง30ก็ได้แต่แล้วถ้าคนที่ทำงานกลางคืนนะฮะไม่จำเป็นต้องทาเพราะไม่เจอแดดหรือว่าหลอดก็คนนี้ก็เกี่ยวค่ะเกี่ยวเหมือนกันใช่ก็ต้องวิเคราะห์ตามอาชีพว่าจำนวนที่ว่าเราโดนแสงด้วยค่ะต้องวิเคราะห์นี่อย่างพวกเราต้องใช้ที่สองโอ้ยเราเห็นคุณจัดรายการทุกวันเราก็ไปคอนคอร์ดเขาบอกเอ๋เธอขึ้นไปสตูเธอทากันแดดทำไมอ๋อลืมไปจัดเต็มไปหมดเลยไฟเนี่ยใช่ค่ะตายแล้วอายทำทุกวันฉันไม่ได้ทาเลยเนี่ยใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยฝ้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีหนักสุดแล้วกลายไปเป็นมะเร็งผิวหนังอะไรเลยไหมฮะมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยไหมฮะต้องดูเป็นบุคคลนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถบอกได้ว่าคนเป็นฝ้าทุกคนแล้วต้องกลายไปเป็นมะเร็งผิวหนังด้วยมันมีไหมในข้อมูลที่ผ่านมาคือถ้าเราเป็นแล้วเราปล่อยไว้ไม่รักษาเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรไหมฮะหรือว่าเป็นปุ๊บต้องรีบรักษาเลยว่าผู้ชมหลายๆท่านอาจจะแบบนั่งมองหน้ากระจกก็ในบางคนก็ถ้าแบบคือส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นฝ้านะคะส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ในการที่ว่าในการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะใช้ระยะเวลานานแต่ถ้าในตามของเราเนี่ยแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือว่าตามหลักในการรักษาฝ้าทั่วไปนะคะก็ส่วนใหญ่ก็อันดับแรกก็คือจะมีการใช้สมุนไพรที่ต้านเอนไซม์เทโรซิเนสนะคะค่ะก็อย่างเช่นพวกเชเอมเทสเชเอมเทสอันไหนลองดูมาป่ะคะวันนี้ไหนลองอาจารย์ลองบรรยายดูว่ามีกี่ชนิดมีอะไรบ้างไม่เห็นนะคะไม่แน่ใจนะคะอย่างนี้มีอะไรอีกไหมคะเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ที่เห็นเนี่ยอะไรมันคืออะไรจะเป็นตัวนี้ค่ะมีเชเอมเทสค่ะอันนี้คือบทละเอียดมาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนี่เป็นบทผงมาแล้วใช่มันต้องใช้ผสมกับอะไรไหมฮะหรือเขาตัวเดียวเลยอ๋อก็คือจริงๆเนี่ยบางทีเราก็จะถ้าเป็นสูตรของเราเนี่ยเราจะมีผสมอยู่แล้วในสูตรผสมแล้ววันนี้คือจะมาสอนผู้ชมด้วยหรือว่าใช่ค่ะเอามาสอนด้วยใช่เดี๋ยวคุณยายลองอ่านที่ตรงนี้มีอะไรบ้างอันนี้นะฮะชื่อพญายาใช่ค่ะนะฮะไม่ใช่พญายมนะฮะอันนี้พญายาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบบัวบกที่จะคุ้นเคยกับแก้อาการร้อนในฟกช้ำอกหักตอนนี้ผมไม่อกหักแล้วอันนี้อะไรเนี่ยนางพญานาคขาวนี่อันนี้มาจากหนังจีนคะดูหนังจีนแล้วเกิดแรงบันดาลใจอันนี้ของไทยค่ะอ๋อแต่ว่าคนจีนเอาของไทยไปใช้ดินสอพองนี่เทศกาลสงกรานต์เนี่ยใช่ค่ะปะกันให้หน้าแข็งหัวปวดบีบมะนาวผสมหน่อยนี่แต่อันนี้เป็นคนละแบบนะคะนี่จะเป็นดินสอพองที่สตุกแล้วเรียบร้อยสตุกแล้วโอเคอันนี้ก็คือยาห้ารากใช่ค่ะโอ้ยาห้ารากนี่ได้ยินว่าเขารับประทานแก้มะเร็งกันมะเร็งกันส่วนใหญ่ก็ถ้าทั่วไปก็จะใช้แก้ไข้นั่นแหละฟ้าทลายโจรนี่คืออันนี้คุ้นเคยค่ะครับว่านางคำว่านางคำอันนี้สีหน้าพอกมากนะใช่ค่ะนี่ตอนนี้ขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันอันนี้จะเหลืองทากันให้เหลืองทั้งบ้านเลยนะฮะนั่นบ่งบวชพระบวชเนรเนี่ยหัวเหลืองเลยนะฮะเนี่ยใช่อันนี้ค่ะแล้วก็อเมริกันอันนี้พลายค่ะพลายนี่คือเป็นสมุนไพรเย็นมาค่ะสมุนไพรร้อนค่ะสมุนไพรร้อนค่ะ
เกสรทั้ง5ค่ะเกสรอะไรเอ่ยทั้ง5ค่ะเกสรดอกไม้5ชนิดครับข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นว่านสักเหล็กว่านสักเหล็กแล้วเห็นนี้อีก2อันก็คือขมิ้นชันเอามาให้ดูเป็นลักษณะที่ว่าเป็นชิ้นนะฮะส่วนผสมที่จะแนะนำคุณผู้ชมวันนี้มีอะไรประสบการณ์อะไรบ้างครับนี่คุณเดี๋ยวเรามีนางแบบนะเทปหน้าใช่ไหมช่วงหน้าใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดผสมตอนนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวพอกช้าจะแข็งตัวป่ะอ๋อตอนนี้ไม่แข็งค่ะผสมได้นี่คือจะผสมเลยหรือว่าผสมช่วงหน้าครับเดี๋ยวผสมช่วงหน้าก็ได้ค่ะไม่นานอันนี้คือเอามาเตรียมเอาไว้ก่อนทีนี้เรามาดูสมมติว่าตัวสองเองเป็นคนไข้นะคะนี่เล่นสมมติกันเลยนะคะมาถึงเนี้ยก็มีปัญหาเรื่องฝ้าเนื่องจากอาชีพของเราที่เนี่ยเป็นคนไม่ทากันแดดเชื่อไหมคุณลูลาเพิ่งมาทากันแดดเมื่อไม่กี่ปีมานี่เองจริงป่ะครับเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเหนอะหนะนี่หน้ารอดมาจนถึงขนาดนี้ได้นี่ถือว่าบุญนะบุญจริงๆจริงๆอาจารย์สอนเป็นคนไม่ชอบทากันแดดเพราะว่าเหนียวมั่งล่ะเหม็นมั่งล่ะเป็นคนแบบไม่ได้เลยชอบไม่ชอบหน้ามันทีนี้ถ้าสอนเป็นฝ้านะคะไม่เยอะไม่ลึกนะคะอาจารย์จะแนะนำให้เรารักษายังไงขั้นต้นเลยจริงๆในสูตรของเราเนี่ยค่ะจริงๆก็ถ้าพูดถึงในขั้นต้นใช่ไหมคะอันดับแรกก็คือต้องอย่างที่บอกไม่ทากันแดดก็คงต้องแนะนำให้ทากันแดดก่อนอันดับแรกเลยคือบังคับว่างั้นเถอะใช่ค่ะบังคับก็คือของช้างแก้วนี่ก็มีกันแดดให้ใช่ไหมคะช้างแก้วไม่มีค่ะส่วนใหญ่ก็คือเราแนะนำให้ทากันแดดทั่วไปได้ให้เลือก SPF ให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็สภาพอาชีพโอเคค่ะและต่อไปแล้วก็ในผลิตภัณฑ์ที่เดี๋ยวเราจะมาทำในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้กับทุกคนแล้วก็หาง่ายด้วยก็คือว่าเราจะพอกหน้าหรือว่ามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรไหมคะเข้ามาเช่นแบบว่าทาสมุนไพรไปแล้วก็เอาเครื่องมาหมุน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 อะไรอย่างนี้มีไหมคะไม่มีค่ะแต่เราจะเป็นลูกประคบค่ะใช่ลูกประคบประคบที่หน้าเลยเหรอใช่ค่ะแล้วประคบนี่คือเรานึ่งนึ่งร้อนๆเลยป่ะคะใช่ค่ะอุ้ยสบายดูหลาครับคุณเคยโดนประคบหลังป่ะเคยโดนไอ้คัพปิ้งไอ้แก้วสุญญากาศนะฮะอ๋ออ่าอันนั้นเขามีภาษาจีนเรียกเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยประคบลูกประคบหน้าก็จะเป็นลูกเล็กๆใช่ค่ะนะคะข้างในก็จะมีพวกอะไรอะคะขมิ้นก็สมุนไพรในโซนที่ว่าได้สดคันใช่ค่ะแต่ของเราเนี่ยจะใช้เป็นแห้งค่ะจะได้ใช้ได้นานหน่อยใช้ได้นานหน่อยแล้วจุดประสงค์ของมันนะคะหลังเราจะประคบเนี่ยหลังจากพอกหรือว่าพอกก่อนแล้วค่อยประคบหรือไงคะก็เดี๋ยวเราพอกก่อนค่ะพอกก่อนค่ะแล้วการใช้ความร้อนไปประคบเนี่ยจะทำให้รูขุมขนเปิดหรือเปล่าใช่ค่ะทำให้รูขุมขนเปิดขึ้นแล้วก็ทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วมีเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรรูขุมขนเริ่มขยายตรงจมูกนิดหน่อยนะคะมันจะมีสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยไหมคะในตัวกระชับตัวบำรุงอะไรอย่างเงี้ยตัวบำรุงเหรอคะถ้าในตัวบำรุงของเราเนี่ยมีเกือบทุกตัวค่ะแต่เพียงแต่อาจจะไม่ได้ไปโดยเฉพาะที่เป็นการกระชับอาสองเห็นมีข้าวเคยขัดตัวด้วยข้าวอันนี้เอามาขัดหน้าหรืออะไรคะอันนี้เอามาพอกค่ะพอกค่ะครับโอเคหน้ามังโอเคเดี๋ยวมากมายเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราเชิญแขกรับเชิญเข้ามาในรายการแล้วก็ให้อาจารย์ได้สอนวิธีการทำส่วนผสมนะที่สามารถทำเราก็จดเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาดูว่าแบบของเราจะเป็นยังไงและสำหรับ8สายแรกนะครับอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ02403 3456นะครับในมือของพี่สองนะครับก็จะเป็นเจลหน้าเด้งนะครับที่เราจะมอบให้กับแฟนๆรายการมหัศจรรย์บำบัดนัดกับหมอในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับ